แอนเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คิดที่จะผ่าหน้าอกทิ้งอ่ะเคยค่ะคุณอาตอนในช่วงที่แอนตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่ค่ะแล้วก็ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยตอนนั้นแอนยังเรียนอยู่ใช่ไหมคะยังเรียนออกไปแล้วกแอ่อนนเป็นนักกีฬาค่ะคุณอาแล้วก็หน้าอกมันใหญ่อะค่ะตอนนั้นแบบคืออายุแค่12ก็ต้องใส่เสื้อชั้นในแล้วนะคะสเพิราะบว่าสองเองใเชหร่อค่ะเพราะมันเนื้อมันเยอะค่ะเนื้อเยอะเยอะใช่มันเนจาําะเป็นต้องใส่ค่ะแล้วทีนี้ด้วยความที่แอนเป็นนักกีฬาไงคะคุณอามันต้องอาศัยความคล่องตัวสูงอืมแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราทําไมเรารู้สึกช้ากว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่อะืดอเพัราะดมันอืดอาดแล้วมันช้ามันรู้สึกมันมีอะไรถ่วงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วเราออกกำลังกายแล้วเราเป็นนักกีฬาเราต้องเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบถ้ามีเงินนะคะตอนนั้นเนี่ยอยากจะตัดหน้าอกออกเลยค่ะใช่มันจะได้แบบว่าให้มันหน้าอกมันเหมือนวัยรุ่นหน่อยอะไรเงี้ยที่แบบว่ามีหน้าอกกําลังสวยอะไรเงี้ยค่ะเออใช่ค่ะโชแตค่ดีไม่มีเงินโชคดีตอนนั้นไม่มีเงินค่ะถ้ามีเงินเนี่ยหน้าอกอาจจะไม่ใช่แบบนี้แล้วนะคะไม่มีมรกตมณีฉไมา่ยมีค่ะไม่แนม่ีมนรอกนตแน่นอนค่ะเออในช่วงที่เรียนเนี่ยที่หน้าเอป็กนวหนั้ายอรกุ่นใหญ่ๆเนี่ยคือจะไม่มั่นใจในการแต่งตัวแล้วก็เวลาเดินก็จะหลังค่อมนิดนึงเพราะว่าเราแบบพยายามแบบเดินแล้วก็แบบทําเสื้อให้มันคลุมๆหน่อยไม่ให้คเนเหหน็นนิดนึงไม่ให้คนเห็นไม่ให้เป็นที่สังเกตอะไรเงี้ยค่ะอืแต่พอหลังจากที่เราเข้าวงการแล้วเราถ่ายแบบแล้วเนี่ยเราต้องอกผายเลยผึ่งเอาแล้วนี่มันก็เลยจะต้องแบบคือต้องมั่นใจค่ะเออใช่ทีนี้หลังจากนั้นเราก็เลยรู้แบบรู้คุณค่าของหน้าอกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วนะมันสิ่งมีค่าสําหรับเรามากเลยพอมาถึงยุคที่ถ้าจะถามแอนเรื่องการเปรียบเทียบโลกของดาราเซ็กซี่หรือว่าความเซ็กซี่เมื่อคเ่ปะรียบเทียบกับอดีตกับปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะอดีตแล้วโซเชียลมีเดียในปัจจุบันแอนมองยังไงว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีโอ้เปิดไปไหนก็มีภาพเซ็กซี่ผู้หญิงเซ็กซี่ก็มีเยอะค่ะไม่ถึงกับโป๊ค่ะไม่ถึงกับเปลือยแต่ว่าหายอดวิวอะไรต่ออะไรพวกนี้ฮะคืบ้อาเงปรียบเทียบนะคะในถ่ายแบบอันไม่เคยเซ็กซี่นะคะคุณอาแม้กระทั่งเวลาไปว่ายน้ําที่สระว่ายน้ําไม่เคยใส่ชุดว่ายน้ําเลยค่ะคือทุกคนคิดว่าอ๋อมรกตไปว่ายน้ําเนี่ยจะต้องแบบต้องบิกินี่ต้องเข้าแล้วนะหรือว่าชุดว่ายน้ําต้องมีละแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะอันใส่กางเกงขาสั้นค่ะว่ายน้ําอาจจะแบบว่าอาจจะสวมชุดว่ายน้ําข้างในแล้วก็ขาสั้นทับอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าแบบเป็นชุดว่ายน้ําจริงๆก็เป็นชุดว่ายน้ําแบบว่าเป็นชุดว่ายน้ําเหมือนนักกีฬาแข่งว่ายน้ําค่ะเป็นขาสั้นแล้วก็เป็นแบบคอไม่ได้เว้าลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะเป็นแบบสปอร์ตค่อนข้างมิดชิดมิดชิดค่ะไม่มีชุดว่ายน้ําแบบหวือหวาแน่นอนค่ะใช่แล้วก็พอหลังจากที่แบบเรารู้สึกว่าอันนี้คือมันเป็นงานเป็นอาชีพของเราเราจะเซ็กซี่เฉพาะที่เราทำงานจริงๆคือทั่วไปเราก็จะไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่เราก็จะแต่งตัวมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กับยุคใหม่คนรุ่นใหม่เขาก็จะเป็นความคิดที่ก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยค่ะยุคใหม่ก็จะมั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้นจะสังเกตว่าคนรุ่นใหม่เขาจะเซ็กซี่มากขึ้นแล้วก็มั่นใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อู้หวือหวากันเยอะเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยถ้าให้แอนมาอยู่ยุคนี้แอนว่าแอนอาจจะสู้ไม่ได้ น้องๆรุ่นใหม่เขาสวยกันเยอะมากมีแต่คนสวยๆค่ะหน้าอกรูปร่างนี่แบบจัดเต็มมากแล้วถ้าแบบมาถ้ามายุคนี้แอนอาจจะไม่เกิดนะคะคุณอาขออนุญาตพูดแทนนะครับผมเห็นตัวจริงอย่างนี้นะครับคุณแอนถ่อมตัวครับทุกวันนี้ก็ยังสวยยังเซ็กซี่อยู่ดูแลตัวเองได้ดีมากออกกำลังกายคิดว่าคงจะเป็นประจำอยู่นะครับ